สวัสดีครับรู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าดรสุวินัยแฉะสะพานข้ามแยกลากระบังถลม่มเพราะทีมชัดชาติแก้รูปแบบการก่อสร้างเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับสุวินัยพรนวลัยซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยและก็เคยเป็นอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์โพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับ สาเหตุที่สะพานข้ามแยกลาดกระบังถล่มเนี่ยนะครับมันน่าจะมาจากการแก้รูปแบบการก่อสร้างทางยกระดับของทีมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ทําให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคนี่ลดลงไปสุวินัยได้โพสต์เอกสารซึ่งในเอกสารมีข้อความระบุว่านายสุรจิตพงสิงวิทยาซึ่งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพหรือวสอกเขตลาดกระบังพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ สุรจิตเนี่ยได้ยื่นกระทู้ถามในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยแรกครั้งที่สามประจำปีพุทธศักราช2566มีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมอยู่ด้วยนะครับสุรจิตเนี่ยถามถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละครับโดยระบุว่าการก่อสร้างสะพานยกระดับถนอนอ่อนนุชลากกระบัง มีระยะทางเพียง3กิโลเมตรกับอีก300เมตรเท่านั้นใช้งบประมาณไป1,664ล้าน5,50บาทซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่เขตและผู้อำนวยการเขตต่างก็ไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้หรือเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้เลยสุรจิตได้สอบถามกรุงเทพมหานครนะครับว่าจะดาเนินการเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้อย่างไร ปรากฏว่านายวิศนุรับสมพลซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ระบุว่าทางกทมได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างทางยกระดับจากแบบเดิมที่เป็นการก่อสร้างแบบเจอเดอร์บ็อกซ์เซกเซึ่งติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตและก็เทนในที่เปลี่ยนไปเป็น Pre-Cast Box s e g ซกเมโดยหล่อมาจากโรงงานและก็ขนย้ายมาติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและจะแจ้ง ให้ผู้รับจ้างเพิ่มแรงงานวัสดุและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เร็วขึ้นและลดผลกระทบในระหว่างการก่อสร้าง